นาขั้นบันไดที่สวยที่สุดอีกหนึ่งที่ของประเทศไทยสายสายของวันในยามที่พระอาทิตย์เริ่มเปลี่ยนจากแสงแดดอุ่นๆในช่วงเช้าเข้าสู่แดดร้อนๆในช่วงสายๆการเดินทางในครั้งนี้ผมขี่มอเตอร์ไซค์ไปตามทางขึ้นยอดดอยอินทนนท์พอถึงจุดตรวจด่านที่2ใช้เส้นทางด้านซ้ายมือเพื่อไปแม่เจ็ดเข้ามาประมาณ6กิโลตามเจ้าหน้าที่แนะนำให้ใช้เส้นทางเบี่ยงขวาเพื่อเข้าสู่บ้านป่าคงเปียงเหมือนเส้นทางนี้เพิ่งจะทำใหม่เดินทางค่อนข้างสะดวกกว่าใช้เส้นทางตรงไปเพื่อผ่านตัวอำเภอแม่แจ่มและทางค่อนข้างลำบากแต่ผมก็ยังจอดรถงงๆอยู่สักพักกับเส้นทางที่ขาดหายไปใน Google Map แต่ก็ตัดสินใจไปตามทางที่เจ้าหน้าที่แนะนำซึ่งเป็นทางไปน้ำตกแม่ปาแต่ก็ไปถึงบ้านป่าคงเปียงเหมือนกันและแล้วผมก็ถึงแยกอีกแยกหนึ่งซึ่งตรงทางแยกมีป้ายบอกทางไปหมู่บ้านป่าคงเปียงแบบนี้ค่อยทำให้อุ่นใจขึ้นหน่อยว่าหมู่บ้านที่ผมตั้งใจจะเดินทางมาอยู่ในเส้นทางที่ผมเลือกเส้นทางและสถานที่ที่เราไม่เคยไปสำหรับการเดินทางด้วยตัวเองก็ต้องแวะถามทางเป็นเรื่องปกติของนักเดินทางทุกคนรวมถึงมาตั้งไหนครับครับตรงมายิงแล้วครับครับขอบคุณครับการที่ได้ขี่มอเตอร์ไซค์ไปตามเส้นทางที่เราไม่เคยไปมาก่อนมันก็เป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นกับผมอยู่เหมือนกันก่อนเข้าหมู่บ้านก็เจอชายหนุ่มตั้งเต็นท์อยู่ริมทางเพื่อเก็บค่าเข้าหมู่บ้านเพื่อนำไปพัฒนาหมู่บ้านจะได้มีสถานที่ท่องเที่ยวสวยๆให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาเที่ยวชมความสวยงามของหมู่บ้านแห่งนี้ไปอีกไกลแล้วครับมาเลี้ยวขวาขึ้นไปนะครับเลี้ยวขวาขึ้นไปนะครับเลี้ยวขวาตรงนี้เนาะไม่กี่เมตรเองครับนี่ไม่กี่เมตรเองวันนี้คนเที่ยวเยอะไหมครับครับผมจากคำบอกเล่าของชายหนุ่มผมก็เดินทางต่อซึ่งไม่ไกลมากนักไม่กี่เมตรตามที่เขาบอกไว ด้วยความสวยงามของนาที่เรียงกันเป็นขั้นบันไดตามความสูงชันของภูเขาทำให้ผมขี่มอเตอร์ไซค์สะเพลินจนเลยออกมาสักไกลทำให้ต้องขี่กลับทางเดิมระหว่างที่ขี่รถวนไปมาเห็นโฮมสเตย์อยู่ที่หนึ่งซึ่งบรรยากาศและวิวชวนให้ต้องเลี้ยวรถเข้ามาไปชมความสวยงามของที่นี่ความเงียบสงบและลมเย็นพัดโชยมาเป็นระยะทำให้ผมเคลิ้มหลับไปพักหนึ่งแวะพักที่บ้านเปียงนาได้สักพักก็ได้เวลาออกไปหาจุดที่สวยและงดงามที่สุดของที่นี่ซะแล้วผมขี่กลับมาทางเดิมเพื่อหาที่ลงไปชมนาขั้นบันไดแบบใกล
ไฟฟ้าหรือปลั๊กที่เราคุ้นชินดูเหมือนจะหาไม่ได้ในสถานที่นี้มีเพียงแสงสว่างจากเทียนไขเล่มแล้วเล่มเล่าที่จุดต่อกันจนเกิดเป็นปฏิมากรรมน้ำตาเทียนส่องสว่างในยามมืดมิดเท่านั้นในช่วงเดือนกันยายนต้นข้าวกำลังเขียวไปทั่วทั้งบริเวณของบ้านป่าปุงเปียงแห่งนีชมความงามและบรรยากาศที่นี่จนเพลินลืมไปเลยว่าเราทั้งคู่ยังไม่มีอะไรกับกลุ่มของเลยตั้งแต่เช้าดูเหมือนว่าที่นี่จะมีเพียงร้านเล็กๆอยู่ตรงที่ผมจอดรถมอเตอร์ไซค์มื้อนี้คงต้องฝากของไว้กับมาม่าซะแล้วทุ่งนาสวยๆแบบนี้จะมีแค่ปีละครั้งพออิ่มท้องกับมาม่าก็คงต้องได้เวลาจากที่นี่ซะแล้วระยะทางจากเชียงใหม่100 กิโลนิดๆถือว่าคุ้มค่ากับการมาถึงที่นี่